กวางเดอะเฟสเผยแพลนพร้อมแต่งมีลูกให้ไฮโซพร้อมแต่งมีลูกให้ไฮโซกวางเดอะเฟสควงไฮโซเที่ยวญี่ปุ่นชีวิตดีแฟนเอาใจเก่งเปย์หนักกวางวรรณปิยะชมแฟนสายเปย์น่ารักพาฉลองวันเกิดที่ญี่ปุ่นขยันเสิร์ฟหวานไม่พักเพราะขี้อ้อนทั้งคู่แทนตัวกันปาปี้มามิทำเพื่อนเบ็ดปากใส่มีคุยอนาคตเขาของเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาส่วนตัวพร้อมทุกอย่างเพื่อนเชียร์ให้มีลูกแล้วขำๆถามแฟนอยากได้น้องโอซาก้าหรือน้องอะไรดีตั้งแต่เปิดตัวมาก็หวานกันไม่พักสำหรับสาวกวางวรรณปิยะออมสินพกุลที่เพิ่งจะกลับจากทริปญี่ปุ่นหลังแฟนหนุ่มพาไปฉลองวันเกิดล่าสุดก็ควงกันมาให้กำลังใจในวันเปิดธุรกิจร้านเสริมสวยร่วมกับแก๊งเพื่อนซีดิวอริสรากุ๊กกิ๊บสุนทิพและแซมมี่คาเวลทำเอาเพื่อนแซวหนักจนเขินทำตัวไม่ถูกวันนี้เขาก็มาให้กำลังใจเราเริ่มทำธุรกิจกับเพื่อนๆก็มาซัพพอร์ตค่ะแต่ปกตินางติดงานนางก็ไม่ค่อยมาหรอกแต่ถ้าว่างก็มาตลอดถามว่าชินหรือยังที่ออกสื่อก็คงยังไม่ชินชมแฟนสายเปน่ารักพาไปฉลองวันเกิดที่ญี่ปุ่นวันเกิดกวางเดือนที่แล้วนางก็พาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาก็แฮปปี้ดีจะเรียกว่าเปไหมก็เปแหละเปกันไปเปกันมาแต่เรามีกำลังทรัพย์เลี้ยน้อยเราก็จ่ายเท่าที่เราจ่ายไหวยังเขาส่วนมากเขาก็เป็นคนหาได้เยอะกว่าเราเขาก็เป็นคนจ่ายให้เราบ้างน่ารักส่วนมีของขวัญอะไรใหม่คือจริงๆแล้วเขาพาเราไปเที่ยวก็ถือว่าเป็นของขวัญแล้วไม่ได้มีอะไรพิเศษเราค่อนข้างใช้ชีวิตให้มันนอร์มอลที่สุดน่ารักเป็นแฟนกันดีกว่าแล้วมีคุยกันเรื่องอนาคตเพราะตอนนี้พร้อมหมดทุกอย่างแล้วเพื่อนๆ เชียร์ให้มีลูกก็คุยกันไว้กับเขาของเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาแต่มีคนเชียร์ให้มีลูกแล้วนะเพราะทุกคนคือมีกันหมดแล้วเราก็ใกล้ถึงเวลาแล้วแหละแต่จะมีเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งอีกทีหัวเราะจริงๆก็ด้วยไว้ด้วยวุฒิภาวะการงานทุกอย่างมันก็พร้อมหมดแล้วแหละอยู่แค่ว่าเมื่อไหร่ปาปีจะเป็นน้องโอซาก้าหรือน้องที่ไหนดี